วันนี้เราจะมีของจิ๋วมารีวิวให้ดูนะนี่เป็นกล่องทริงเกิลนะคะบักกี้นี่คือยกลังเลยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหล็กอ่ะใช่ครับแล้วเขาก็ปิดปริ้นกระดาษสวัสดีค่ะช่างทุกคนนะคะค่ะช่วงนี้ฝุ่นเยอะเนาะค่ะเมื่อกี้กะจอกไปถ่ายคลิปข้างนอกนะคะแต่ว่าเห็นแบบฝุ่นเยอะมากเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนมารีวิวของจิ๋วนี่วันนี้เราจะมีของจิ๋วมารีวิวให้ดูนะแม่โบไปซื้อของจิ๋วมาแล้วแม่โบชอบอะนะคะชอบไหมชอบครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะดูน่ารักดีเนาะนี่เห็นไหมนี่เป็นกล่องทริงเกิลนะคะรสสีเขียวที่ดาก้าชอบทานคือเขาเอาวัสดุอะไรมาไม่รู้ว่าลูกเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเหล็กอ่อนๆเหมือนที่เขาบีบใส่ลูกโป่งสมัยก่อนดาก้าจะไม่เคยใช้อ่ะแต่เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหล็กอ่ะเนาะใช่ครับแล้วเขาก็ปิดปริ้นกระดาษข้างในไม่มีอะไรเขย่าไม่มีอะไรนะคะแล้วเขาก็ไปปริ้นกระดาษที่เป็นรูปทริงเกิลอ่ะแต่เธอมีทริงเกิลจริงๆเหรอครับโอ้โหสุดยอดเลยถ้าเขย่าแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะคะดูใกล้ๆดาก้าชอบไหมดาก้าชอบครับเพราะทุกอันดูน่ารักครับทุกอันดูน่ารักเนาะครับมันเลยครับใช่แล้วก็แม่มีขนมอยู่หลายอย่างคือจริงๆอันเนี้ยเราไปถ่ายคลิปที่เป็นไฟฉายย่อส่วนใช่ไหมลูกที่เทสโก้ครับใช่ครับแล้วก็เนี่ยไปซื้อป๊อกกี้มานี่นะคะกล่องป๊อกกี้นี่เขาก็ปริ้นกระดาษออกมาแล้วก็ห่อกล่องไว้เหมือนกันนะข้างในคือเป็นกระดาษแล้วก็ปริ้นมาห่อนะนี่เราแม่ซื้อมาแบบเปรียบเทียบเลยนี่กล่องใหญ่นี่กล่องเล็กนะกล่องจิ๋วตอนนี้เขาทำแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วมันก็เลยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือแม่โบซื้อมาไม่ได้แพงมากน่าจะอันละ19 บาทก็สมราคานะเพราะว่ามันก็ไม่ถึงขั้นคมชัดมากแต่ดูโคลอนสีแต่ก็ถือของอันนี้ลูกแล้วแม่ถือของจิ๋วดูนะใกล้เคียงเลยอ่ะครับเนาะดาก้าเห็นโอเคงั้นดูของจิ๋วอันเดียวนะนี่ก็คือใช้ได้อะถามว่าน่ารักไหมตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกชอบนะว่าเขาทำแบบต้องมีความใจเย็นนะลูกที่จะทำอะเพราะว่ามันต้องค่อยๆวางหากาวหาทุกอย่างที่มันแบบจิ๋วๆมาเนาะมันก็ดูน่ารักดีนะคะ yep. แม่โบก็พยายามเลือกของที่มันสามารถซื้อได้ในเซเว่นแต่ว่าวันนั้นเราไปถ่ายที่เทสโก้นะคะเนี่ยมันจะมีคอนเน่มีพวกขนมทั่วไปนะคะมีเลจิ๋วสีเหลืองนี่มีถุง M&M ด้วยอ่ะ oh. นี่ซื้อมาเนี่ยให้ดาก้าให้ดาก้าดูดาก้าชอบไหมชอบมากเลยอะค่ะเนาะมันน่ารักอ่ะนี่ดาก้าชอบอะไรมากที่สุดดาก้าชอบจะไวอ่ะฮะอันนั้นเป็นเครื่องดื่มเป็นไวน์แล้วก็ชอบไหนมากที่สุดลูกแล้วก็ชอบเลอันสีเหลืองมากที่สุดแล้วก็ชอบเลนสีเหลืองเหรอแล้วก็ชอบกินเลมากที่สุดครับนี่คือจิ๋วมากค่ะจิ๋วเล็กกว่าจะทำได้นะอันนี้เขาตัดออกมาเป็นไอ้นี่เลยอ่ะเป็นกระดาษแบบคุณภาพคล้ายกับกล่องเลจริงๆแล้วก็ลองจับสิลูกเหมือนเลยอ่ะใช่ป่ะแต่ข้างในมีอะไรมีอะไรอยากรู้ไหม The Super Open อ่ะฮะ Really Yes ก็อยากรู้ไงว่าเขาใส่อะไรข้างในอ่ะ No I think I know it's like a piece of foam ใช่มันเป็นเหมือนโฟมนะคะเป็นเหมือนโฟมนิ่มๆอ่ะ Can I squish that one ครับเป็นเหมือนโฟมที่แบบคล้ายๆเป็นกาวอ่ะแต่ในกล่องป๊อกกี้ไม่มีอะไรนะคะกล่องป๊อกกี้กล่องโคลอนไม่มีอะไรคือเป็นกล่องแต่ที่เป็นถุงอ่ะเขาจะใส่แบบโฟมนิ่มๆเข้าไปให้มันมีสภาพแบบดูแล้วมันเหมือนถุงอันนี้จริงๆใช่ This is like a Thai ใช่ไงก็เขาทำเป็นแบบของเวอร์ชั่นไทยไงใช่ไหมแต่วันนั้นเนี่ยที่แม่โบซื้อรถเข็นมาด้วยนะคะแม่โบซื้อรถเข็นมาจริงมันเป็นสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมอีกด้านนึงยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยอ่ะแต่ว่าแม่โบอ่ะใช้ที่ทาเล็บนะคะทาให้มันเป็นสีเขียวแต่วันที่ทำมันไม่ได้ถ่ายนะก็คืออยากทำให้มันเป็นสีเหมือนห้างที่เราไปจริงๆใช่ไหมลูกเป็นสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวเพราะรถเข็นในห้างวันนั้นเป็นสีเขียวใช่ไหมลูกใช่ที่ทัสโก้ครับใช่สีเขียวมากๆเลยใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะยังไม่เข้าสักทีเลยแล้วก็ที่แปลกคือเนี่ยอย่างโค้กอะค่ะคือที่แม่โบซื้อมาแม่โบเลือกซื้อแบบที่ไม่แพงมากแต่ว่าอันที่แพงมันต่างกับอันนี้ไงรู้ไหมลูกไม่รู้เลยครับมีโค้กจริงเหรอครับมันเป็นน้ำข้างในข้างใน
ี่ยคือเป็นน้ำจริงๆแต่คืออันนี้เป็นพลาสติกทั้งอันแล้วก็มีห่อขวดโค้กเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะขวดโค้กคือเป็นขวดพลาสติกแล้วก็เขาหากระดาษมาห่อคำว่าโค้กแล้วก็ทาสีเงินอยู่ข้างบนนะคะไม่มีน้ำจริงๆแต่ว่าเราซื้อยกลังเลยแล้วนั้นพ่อหลุยก็ไปเหมาจากร้านโชห่วยหน้าปากซอยของโรงเรียนนะคะมา1ลังมันก็เลยได้แบบเหมือนกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าที่แพงๆเขาจะใส่น้ำแล้วก็จะเห็นเลยว่าเวลาแบบจับอย่างเงี้ยคือน้ำมันจะเด้งเด้งไปเด้งมานะคะอันนี้เขาแถมมาเราซื้อแล้วเขาแถมน่ารักมากเลยนะคะเป็นน้ำญี่ปุ่นนี่ใครเคยทานบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยขวดจิ๋วน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวนักก้าให้เพื่อนๆดูทีละหอยทีสิลูกโอเคอ่ะนักก้ายื่นไปสิป๊อกกี้ป๊อกกี้ยื่นเข้าไปนี่ป๊อกกี้อ่ะเปลี่ยนสีสีชมพูโอเคโอเคเรามีอะไรอีกนี่วันนั้นคือแม่โบซื้อสเก็ตบอร์ดมาด้วยแต่ว่าถ้าจะเห็นจริงๆตอนที่เราถ่ายอ่ะด้านหลังเราจะพยายามไม่ให้เห็นเพราะว่ามันไม่เหมือนอันใหญ่แล้วก็พยายามจะถ่ายแต่ด้านหน้าใช่ไหมเราก็พยายามเลือกของที่มันคล้ายของที่เรามีมากที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรามีวันนั้นก็คือจักรยานซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นจักรยานที่วิ่งได้จริงๆอ่ะวิ่งได้แล้วก็ตรงนี้ขยับได้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกแพดเดิลป่ะแล้วก็ตรงนี้ล้อคือขยับได้จริงๆอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดใช่ไหมลูกฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็เล่นได้ไหมไหนลองเล่นให้ดูสิมันมีแบบเล่นฟิงเกอร์บอร์ดที่เขาสามารถไปแข่งขันกันจริงๆได้เลยนะคะแม่โบก็ซื้อมาใช้เป็นพร็อพนะคะหรือภาษาอังกฤษที่พ่อหลุยเคยสอนนะคะของพวกนี้เขาก็เรียกว่า movie prop นะคะซึ่งเราใช้สำหรับถ่ายทำหนังหรือว่าถ่ายทำคลิปของพวกเรานะคะครับพี่จริงๆวันนั้นมีทีวีแล้วก็รีโมทจิ๋วมีหนังสือจิ๋วแต่มาโบไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนแล้วอ่ะก็อาจจะวางไว้ที่โรงเรียนเนาะก็เลยไม่ได้มารีวิวแต่จะบอกว่าจริงๆทีวีเนี่ยคือแบบรีโมทเนี่ยลิ้นแบบชัดเจนมากลายที่เขาสกรีนมาค่ะชัดเจนสวยเหมือนของจริงเลยทีวีก็เหมือนของจริงก็จะมีขนมเนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเราเลือกซื้อแบบที่แพงหน่อยก็คงจะชัดกว่านี้แต่ว่าดาก้าจำได้ไหมว่าพ่อหลุยเคยทำมาม่าจิ๋วอะตอนอยู่ฮังการีอะแต่ดาก้า I remember when he did McDonald'sใช่พ่อหลุยทำแมคโดนัลด์จิ๋วพ่อหลุยทำมาม่าจิ๋วแล้วก็อีกอันนึงที่พ่อหลุยทำเป็นเลแต่เป็นเลยักษ์ลองไปดูนะคะในวิดีโอเดี๋ยวจะส่งยักษ์ What did you make it ใช่โคกยักษ์เนี่ยคือเป็นแค่เราไปซื้อมาไม่ได้ทำแต่ว่าที่เหลือเนี่ยพ่อหลุยทำเองหมดเลยนะคะ yeah. ถ้าใครอยากดูอะไรจิ๋วๆนะก็คอมเมนต์มาบอกหรือว่าใครอยากเห็นเราทำอาหารจิ๋วคือใช้แบบเตาจิ๋วมาทำอ่ะถ้าพวกเคยดูแล้วมันเพลินดีถ้าใครอยากดูนะคะขอสัก 5,000 ไลค์แล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยนี่คือเก่งใช่ yeah. ใครสามารถคอมเมนต์มาบอกนะคะว่ามันหาซื้อของได้ที่ไหนที่สำหรับใช้ทำอาหารได้จริงๆแต่เป็นของจิ๋วนะคะก็จะดีมากเลยค่ะจะขอบคุณมากเลยโอเคค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากดูเราทำอาหารจิ๋วก็ขอ 5,000 ไลค์นะคะแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูใครสอบเสร็จแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบึ้ม